สำหรับออนไลน์คอร์สบทนี้ครับ เราก็จะมาคุยกันถึงวิธีในการเลือกใช้ไมโครโฟนให้เหมาะสมกับงานหรืออย่างน้อยๆครับให้เหมาะสมกับสไตล์การถ่ายทาของแต่ละคนกันครับในฝั่งของออนไลน์คอนเทนต์เนี่ยครับเอากันตามจริงเลยก็คือมันก็มีหลายภาคส่วนมากๆไม่ว่าจะเป็นฟลอกธรรมดาโซโล่ก็คือถ่ายคนเดียวตัดคนเดียวพอดแคสต์บล็อดแคสต์ต่างๆไลฟ์สตรีมมิ่งขายของคาสเกมและอื่นๆอีกมากมายถ้าเกิดว่าผมเนี่ยจะต้องลงหมดทุกจุดทุกจุดทุกส่วนทุกส่วนเลยเนี่ยผมเกรงว่าไม่ ไม่น่าจะรอดครับคงใช้เวลานานหลายชั่วโมงเป็นแน่เอาอย่างนี้เลยครับในบทนี้ครับนอกจากที่ว่าผมจะมีข้อมูลต่างๆให้คุณมาลองคิดตามแล้วเนี่ยผมจะสาธิตด้วยครับว่าในสถานการณ์ต่างๆไมโครโฟนแต่ละประเภทมันทำงานออกมาได้ผลอย่างไรบ้างเรามาเริ่มที่หัวข้อแรกกันเลยครับ ปัญหาเสียงรบกวนเป็นปัญหายอดฮิตเลยครับสำหรับคนทำออนไลน์คอนเทนต์ครับเพราะว่าเสียงรบกวนเนี่ยมันทำให้เสียงที่เราต้องการมันขาดความละเอียดลงครับหรือว่ามันอาจจะทำให้เสียงเนี่ยมันอู้ลงหรือว่าฟังไม่ชัดก็ได้ แน่นอนครับว่าถ้าคุณเนี่ยจะต้องไปบันทึกเสียงที่มีความซับซ้อนมากๆยิ่งมีปัญหาเข้าไปใหญ่เลยโดยเสียงรบกวนเนี่ยครับจะมีทั้งหมด2แบบครับก็คือแบบที่1เป็นเสียงรบกวนจากแหล่งอื่นครับเช่นผมพูดอยู่เนี่ยมีนกร้องเข้ามามีรถวิ่งเข้ามามีรถปีบตแตรหรือว่าคุณเต่าที่นั่งอยู่ตรงข้ามโต๊ะตรงนี้เนี่ยครับเนี่ยหัวเราะแล้วเนี่ยครับเสียงหัวเราะถ้าเข้าไมมาเนี่ยฮะมันก็กลายเป็นเสียงรบกวนครับถ้ามันคือเสียงที่เราไม่อยากให้ออดิเอนสของเราหรือว่าผู้ชมของ เราได้ยินนั่นเองครับส่วนอีกอย่างหนึ่งครับของสิ่งรบกวนที่น่าปวดหัวไม่แพ้กันครับและเป็นสาเหตุที่ทําให้ผมเนี่ยต้องมานั่งอยู่ในสตูดิโอซึ่งต้องบูรซับเสียงเยอะๆนั่นก็คือเสียงที่รบกวนจากตัวเองเกิดจากการสะท้อนพื้นผิวต่างๆล้วนๆหรือที่เราชอบเรียกกันว่าเอ็ o โคนั่นเองครับทีนี้ครับ เรื่องของเสี่ยงรบกวนเนี่ยมันมีอยู่2อ,อย่างอย่างที่ผมได้บอกเอาไว้แต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ผลร้ายเสมอไปครับทําไมผมถึงพูดอย่างนี้เอาอย่างนี้เลยก็แล้วกันถ้าสมมติว่าผมเนี่ยจะทำฟลอกไปดูการโชว์คอนเสิร์ตออเคสตราแห่งหนึ่งผมยกกล้องแอคชั่นแคมขึ้นมาถ่ายมุมสูง แล้วก็กําลังเฟดหมุนไปที่หน้าวงอะไรอย่างนี้นะฮะหรือว่าผมเนี่ยอาจจะ,ะใช้เป็น360องศาอะไรก็ว่ากันไปสวยงามเนี่ยแล้วตอนนั้นเนี่ยมันมีออเดียนส์ครับมันมีความกล้องของคอนเสิร์ตฮอเข้ามาด้วยมันก็เสริมอัทรสดีใช่ไหมครับจากตัวอย่างที่ผมยกมาให้คุณฟังข้างต้นเนี่ยครับจำคัดกันหลายทีหน่อยขออภัยครับผมอยากจะบอกคุณมากเหลือเกินครับว่า เสียงต่างๆที่เราได้ยินเนี่ยเวลาที่เราจะไปจัดว่ามันคือเสียงรบกวนหรือไม่ใช่มันอยู่ที่ว่าเราต้องการมันหรือไม่แค่นั้นเองครับและหลายครั้งครับการที่เราเนี่ยเอาแต่ป้องกันเสียงรบกวนตลอดเวลาทําให้เราเนี่ยได้ไฟายที่แห้งเกินไปแห้งเกินไปในที่นี้เนี่ยคนฟังอาจจะมีความรู้สึกที่ไม่ได้รู้สึกโอเคกับการฟังอาจจะฟังแล้วรู้สึกอึอดอัดรู้สึกไม่สะดวกสบายก็ได้นั่นเองครับทีนี้ครับ ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยตีความได้เป๊ะๆแล้วว่าอันเนี้ยคือเสียงรบกวนจะทําอย่างไรดีมันมีเทคนิคอะไรไหมในการเลือกใช้ไมโครโฟนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เราต้องไปรบรากับเสียงรบกวนมีครับมีใช้หลักการดังนี้ครับ คำว่าเอาตัวบางจ่อให้ชิดและใช้ไมโครโฟนที่มีมุมรับแคบเนี่ยครับผมบอกเลยว่ามันเป็นสิ่งที่ฝั่งบล็อดคาสต์เนี่ยเขาใช้กันมาเป็นประจำอยู่แล้วนะครับถ่ายทำวิทยุโทรทัศน์ภาพยนตร์ก็ใช้แบบนี้ทั้งนั้นครับสถานการณ์เนี่ยมันง่ายๆครับสมมุติว่าคุณเนี่ยไปเจอสถานที่ที่มีเสียงรบกวนเยอะ คุณก็อาจจะเลือกใช้ไมโครโฟนที่มีทิศทางการรับแบบ i d i r e c t i o n a l ที่แคบหรือเจาะจงครับอย่างเช่นไมถือตัว s e n n h e ซ s e r md 4 3 5ตรงนี้เป็นต้นที่ผมลองให้คุณดูข้างต้นแล้วว่าเออมันแคบจริงหันนิดหันหน่อยเนี่ยมันหลุดไปเลยนั่นเองครับแล้วผมก็ถือลงมาอย่างนี้เพื่อให้เสียงเนี่ยเป็นธรรมชาติมากขึ้นหรือว่าถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่เสียงรบกวนเนี่ยจะอยู่ข้างหลังคุณครับคุณก็สามารถเอาตัวของคุณเนี่ยบางเสียงรบกวนได้แล้วใช้ไมโครโฟนติดเสื้ออย่างโรดลาวาเลีย วางไว้อย่างนี้เลยครับติดอย่างนี้เลยครับร่างกายของคุณเนี่ยก็จะการเสียงรบกวนทําให้ไมโครโฟนตัวนี้รับเสียงของคุณได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนั่นเองหรือว่าถ้าเกิดคุณอยู่ในสถานการณ์ที่ว่าเสียงรบกวนมาจากทุกทิศเลยเช่นคุณไปถ่ายที่วงเวียนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอะไรประมาณนี้นะครับตรงกลางวงเวียนเลยเนี่ยคุณก็จําเป็นที่จะต้องใช้ไมโครโฟนที่อยู่ชิดปากครับเช่นไมโครโฟนเฮดเซตอย่างโรด HSS2 เป็นต้นนั่นเองครับ ง่ายๆแค่นี้แหละครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเข้าใจไอเดียแล้วผมบอกเลยครับว่าในออนไลน์คอร์สบทนี้เนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรมากไปกว่าการทดสอบเปรียบชีบให้ดูตามสภาพแวดล้อมต่างๆแล้วครับแต่ก่อนหน้านั้นผมขอเถอะขอลงลึกอีกสักนิดนึงสําหรับไมโครโฟนแต่ละประเภทนะนอว่าเออถ้าเกิดเราปฏิบัติตามไอ้สข้อนี้เนี่ยเอาตัวบางจ่อให้ชิดใช้ไม่รับแคบเนี่ยเราควรที่จะทําอย่างไรกับไมโครโฟนประเภทไหนมาดูกันเลยครับ สำหรับไมโครโฟนติดเสื้อเนี่ยครับส่วนใหญ่แล้วครับเป็นไมโครโฟนที่ go to มากๆครับเป็นไมโครโฟนสารพัดประโยชน์เหลือเกินเพราะว่าเราสามารถติดบนตัวผู้พูดได้สบายๆครับ เขาขยับไปขยับมาก,ก็สบายดีครับและที่สำคัญก็คือโซโล่ฟล็อกเกอร์ปัจจุบันนี้เนี่ยเขาก็นิยมใช้กันเพราะว่าเวลาที่เขาถือกล้องแอคชั่นแคมเออยอะไรเออยกล้องสายไปใสามาเสียงก็ไม่ได้เปลี่ยนไปเพราะว่าไมโครโฟนก็ติดอยู่บนตัวของเขานั่นเองครับโดยราคาของไมโครโฟนติดเสื้อเนี่ยครับนอกจากเรื่องของคุณภาพเสียงเนี่ยอยู่ในความสามารถของการชดเชยเสียงที่อู้ครับจากการที่เราเอาไมโครโฟนไปติดอยู่ตรงนี้ได้ด้วยนั่นเองครับถ้าเกิดว่าไมโครโฟนที่มีราคา สูงหน่อยเนี่ยอย่างกรณีของ MKE t u e s e n s e r ที่เราเคยสาธิตให้ดูเนี่ยมันก็จะมาพร้อมกับแคปบครับซึ่งสามารถขยายหรือลดเสียงแหลมที่หายไปที่มาจากคอของเราด้วยนั่นเองครับทีนี้ครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะพูดถึงระยะในการติดว่าปากควรจะห่างจากไมโครโฟนเท่าไหร่อัตราส่วนระหว่างเสียงที่ออกมาจากคอซึ่งอื้ออเนี่ยกับเสียงที่ออกมาจากปากถึงจะผสมกันพอดีอันนี้ครับสูตรสำเร็จไม่มีครับ ไม่มีจริงๆครับมันอยู่ที่เทคนิคและประสบการณ์ของคนติดไม้แต่ละคนแต่ปกติแล้วครับผมจะใช้วิธีนี้ครับเราแบะมือครับแล้วก็ดัดนิ้วโป้งขึ้นนิดนึงเอามาชี้ใต้คางครับตอนที่เรามองตรงปลายนิ้วโป้งอยู่ตรงไหนนี่คือระยะห่าง ที่ผมมองว่าควรจะเป็นครับและสูดใหย่ผมก็จะติดไม้ติดเสื้ออยู่ในช่วงประมาณนี้ทั้งนั้นเพราะว่าอัตราส,ส่วนของเสียงผมเนี่ยที่มันอื้ออึงมาจากคอและลูกกระเดือกผสมกับเสียงที่ออกมาจากปากมันกลมกล่อมกําลังพอดีและสูตรน,นี้ผมใช้กับหลายคนได้ผลนั่นเองครับส่วนกรณีของผู้หญิงครับ ผู้หญิงเนี่ยจะง่ายหน่อยยิ่งโดยเฉพาะผู้หญิงที่เสียงแหลมเราสามารถยกไมโครโฟนติดเสื้อขึ้นไปชิดคอเขาได้ด้วยครับเพื่อให้เสียงเนี่ยมันซอฟลงหนาขึ้นใหญ่ขึ้นไม่แบนไม่แผน่นนั่นเองครับแต่ทีนี้ครับไมโครโฟนติดเสื้อเนี่ยก็มีสิ่งหนึ่งที่เราเนี่ยจำเป็นต้องทราบก็คือหากเราติดห่างเกินไปเช่นอย่างนี้หรือถ้าเกิดว่าตัวผู้ใช้เนี่ยเขาใส่เป็นชุดเกาะอ,อกมาแล้วเราเนี่ยต้องซ่อนอยู่ในช่วงแบบร่องนมอะไรประมาณนี้ ผมบอกเลยครับว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเสียงอาจจะได้ครับแต่บางครับแล้วก็มีเสียงรบกวนต่างๆโผล่เข้ามาด้วยถ้าเกิดเรามองว่าอันนั้นคือเสียงรบกวนนะครับไมโครโฟนเฮดเซตเนี่ยครับเป็นไมโครโฟนที่ออกแบบมาสำหรับอินสตรัคเตอร์ครับในงานออนไลน์คอนเทนต์โดยตรงไม่ว่าจะเป็นทำอาหารอย่างที่ผมได้พูดเอาไว้ครับผมขายไปหลายตัวแล้วครับเฮดเซตทรงนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าคนที่เป็นอินสตรัคเตอร์เนี่ย เขาทําอาหารเขาทอดเขาผัดมันมีเสียงชู่ชาชู่ชาจากกระทะ้าใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเอาไมโครโฟนติดเสื้อติดเอาไว้ตรงนี้แน่นอนครับว่าไมโครโฟนเนี่ยมันใกล้กระท้าพอสมควรครับเสียงชูช่ชาชู่ชาตรงนี้เนี่ยมันเข้าไมโครโฟนตามมาด้วยนั่นเองวิธีที่ดีที่สุดครับในกรณีนี้ครับก็คือเราใช้ไมโครโฟนที่ชิดกับปากให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้กรณีนี้ครับคือตัวนี้ครับ rode hs 2ครับ ผมก็แค่ใส่ลงไปก็เคยใส่ให้คุณดูแล้วนี่เนาะเออใส่อีกรอบก็ได้ผมชอบไมโครโฟนตัวนี้เป็นพิเศษเพราะว่ามันปรับให้จากด้านหลังแน่นหนาดีเนี่ยครับง่ายๆแค่นี้เองโดยสิ่งที่เราจําเป็นต้องทราบครับก็คือไมโครโฟนเฮดเซตลักษณะนี้เนี่ยครับสวิทสปอซึ่งได้เสียงที่ดีที่สุดเนี่ยมันจะค่อนข้างแตกต่างกันอย่างไมโครโฟนบางรุ่นครับเขาจะจอะจงเลยครับว่าก้านเนี่ย ควรที่จะต้องสั้นอยู่ที่ระยะมุมปากพอดีคือชี้มุมปากพอดีหรือว่าบางยี่ห้อครับเขาก็จะบอกเลยครับว่าก้านเนี่ยควรที่จะไปตกอยู่ใต้มุมปากเล็กน้อยอะไรประมาณนี้หรือว่าบางเจ้าครับบอกเลยว่าให้ถอยหลังออกจากมุมปากประมาณ1นิ้วตรงนี้ครับแนะนําเลยว่าให้คุณไปเปิดดูคู่มือของแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นให้ดีนะครับเพื่อที่ว่าจะได้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุดสําหรับไมโครโฟนแบบเฮดเซตครับ ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่กล้องอยู่กับที่คนอยู่กับที่หรือขยับไปขยับมาเล็กน้อยหรือว่าเราใช้สําหรับสัมภาษณ์ต่างๆอะไรประมาณนี้เนี่ยครับไมโครโฟนบูมหรือช็อตกันเนี่ยก็เป็นทางเลือกที่ดีครับอย่างที่ผมได้เคยบอกเอาไว้ในข้างต้นนั่นเองครับคืออัตราส,ส่วนของมันเนี่ยที่จะเก็บเสียงที่ต้องการผสมกับเสียงบรรยากาศประมาณหนึง่งมันจะทําให้เสียงที่ได้เนี่ยครับไม่แข็งเท่าไหร่ครับแล้วก็ทําให้มีความชัดเจน แต่ยังคงความเรียวสมจริงสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมที่อยู่ในห้องนั่นเองครับเชื่อไหมครับว่าหลายคนเนี่ยที่ดูรายการต่างๆที่ใช้ไมโครโฟนในการจับเสียงอย่างเงี้ยบางคนเขาจินตนาการได้เลยนะครับว่าในห้องเนี่ยจะต้องกล้องมากกล้องน้อยอมีเฟอร์นิเจอร์อะไรบ้างผมเคยเจอคนแบบนี้อยู่ครับและหูเขาดีใช้ได้เลยนั่นเองและเขาบอกเลยครับว่าการที่มีเสียงเหล่านี้โผล่เข้ามาเนี่ยมันทําให้การฟังเนี่ย มันสมจริงมากขึ้นอย่าเอาแต่ชัดเพียงอย่างเดียวไมโครโฟนบูมหรือช็อตกันเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆครับที่จะเบลนห้องถ้าห้องของคุณทำมาดีประมาณหนึ่งกับเสียงของคุณครับแล้วก็อันดับต่อไปครับผมเคยเจอสถานการณ์บางสถานการณ์ที่บางครั้งเนี่ยเราใช้ไมโครโฟนบูมหรือช็อตกันแบบนี้ในห้องที่ก้องมากๆปรากฏว่าเสียงที่ได้เนี่ยครับทั้งบางทั้งก้องทั้งเป็นอวกาศ มันช่างเป็นโซลูชันที่ไม่เวิร์กเลยตอนแรกเนี่ยครับผมก็สงสัยว่ามันเกิดจากอะไรแต่ว่าเราหาคำตอบได้แล้วครับไมโครโฟนช็อตกันหรือไม่บูมลักษณะน,นี้ครับถ้าคุณจะเอาไปใช้จับเสียงแบบโอเวอร์เฮดในสถานที่ใดๆการุณาใช้ในสถานที่ที่แทบไม่มีเสียงกล้องหรือมีเสียงกล้องน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับคือตะแกรงตรงนี้เนี่ยครับเอาลงกล้องนี้ดีกว่าตะแกรงตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยครับ มันคือจุดรับเสียงครับเสียงของเราเนี่ยเข้าไปทางด้านนี้และเสียงรบกวนต่างๆครับมันจะเข้าทางด้านนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ห้องแม่งสะท้อนเสียงของเราแล้วเสียงเราเข้าทางด้านนี้ด้วยมันก็ทําให้เกิดการหักล้างทางเฟสครับเสียงมันจะบางเละเทะพอสมควรเลยละครับวิธีแก้ไขครับก็คือเราจะใช้ไมโครโฟนซึ่งเป็นเพนซิลในลักษณะนี้ครับ อันนี้ก็เป็นไมโครโฟนชิดคอนเดนเซอร์เหมือนกันแบบที่เราเอาไปใช้สำหรับจอกล้องจอโอเวอร์เฮดต่างๆนั่นเองครับคุณจะเห็นเลยครับว่าด้านข้างของมันเนี่ยมันมีรูรับเสียงที่น้อยกว่าพอสมควรครับและทําให้มันสามารถรับเสียงสะท้อนของเราที่ไปสะท้อนตามพื้นผิวต่างๆของห้องเนี่ยได้น้อยลงครับแม้ว่าไมโครโฟนในลักษณะนี้เนี่ยมุมด้านหน้าครับมันจะรับกว้างกว่าและเจาะจงน้อยกว่าช็อตการหรือบูมปกติ แต่สามารถแก้ไขได้ครับอันนี้คือวิธีที่ฝั่งฮอลลีวูดฝั่งของการถ่ายทําต่างๆในเขาเลือกใช้กันเลยครับถ้าถ่าย 0, อยิน d o o r ส่วนใหญ่จะใช้เพนซิลลักษณะนี้กันทั้งนั้นครับถ้าเกิดเป็น outdoor หรือว่าห้องกว้างๆมากๆเนี่ยค่อยใช้อย่างนี้ครับและสิ่งสุดท้ายครับที่เราจําเป็นต้องรู้ครับก็คือไมโครโฟนบูมหรือช็อตกันแม้กระทั่งไมโครโฟนลักษณะแบบนี้มีความจําเป็นครับที่จะต้องถูกจํากัดลักษณะการถ่ายทํามุมกล้องครับคืออย่างนี้ครับ คุณลองจินตนาการดูว่าถ้าเราจะจับแบบ o v e r อร์เฮอย่างนี้หัวไมโครโฟนเนี่ยอยู่เหนือหัวผมขึ้นไปถ้าผมนั่งแบบนี้ครับเป็นมีเดีย shot มันก็จะง่ายใช่ไหมครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้รู้สึกรู้สมอะไรแต่ถ้าเมื่อไหร่ครับมันซูมออกมาครับจนตัวผมเนี่ยเต็มตัวก็คือแบบเป็น f u ลบอดี้เลยเนี่ย อัตราส่วนภาพมักจะไม่ได้เท่าไหรนักและถ้าเกิดเราเนี่ยจะจ่ออย่างนั้นก็จะทําให้เห็นไมโครโฟนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับถ้าคุณต้องการรักษาสมดุลของเฟรมภาพแน่นอนครับว่าไมโครโฟนที่จ่อเอาไเฮดอย่างนี้ก็คือบูมหรือช็อตกันเนี่ยควรใช้ในลักษณะที่เป็นมีเดียมช็อตไปจนถึง c ครสอัพหรือเฮดช็อตเท่านั้นนะครับถ้ากว้างกว่านั้นเนี่ยก็คงต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างคนที่จัดไมโครโฟนแล้วก็คนกำกับภาพแล้วครับ ส่วนประเภทสุดท้ายครับก็คือไมโครโฟนลักษณะแบบนี้ครับก็คือไมถือหรือไมตั้งขาผมบอกเลยครับว่าในหมู่ตระกูลไม้ทั้งหมดครับ ไมโครโฟนลักษณะนี้ประเภทนี้เนี่ยให้คุณภาพเสียงที่ครบช่วนที่สุดเสมอครับถ้าคุณไม่เชื่อเนี่ยคุณลองเอาไมโครโฟนแบบนี้เนี่ยถือในลักษณะที่ใกล้กับไมโครโฟนติดเสื้อดูสิครับความเต็มของเสียงเสียงแหลมที่ได้เนี่ยมักจะได้กลับมาเยอะกว่าไมโครโฟนติดเสื้อเสมอแต่แน่นอนครับว่ามันก็จะเกะก,กะมือแล้วก็เวลาที่เข้าเฟรมเนี่ยอาจจะดูไม่เหมาะเท่าไหร่นักสําหรับหลายโปรดักชันอันนี้เข้าใจได้ครับ แต่ว่าตัวนี้ครับมันจะเน้นภาพลักษณ์ของความเป็นทางการครับเช่นผมมีไมโครโฟนตัวนี้ใช่ไหมมันก็เน้นภาพลักษณ์ของการเป็นพอดแคสต์การจัดรายการต่างๆผมถือไมโครโฟนอย่างนี้ก็เหมือนกับเราเนี่ยกำลังรายงานข่าวอยู่หรือว่างานที่เป็นทางการจัดจ๋าอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับทีนี้ครับไมโครโฟนแบบถือหรือไมโครโฟนที่เราใช้ตั้งขาอย่างนี้เนี่ยจะมีสิ่งหนึ่งที่เราจําเป็นต้องคิดครับก็คือภาวะเบสบวมที่เกิดขึ้นจากการที่เราเนี่ยเอาปากเข้าไปชิดกับไมโครโฟนนั่นเองครับก็แน่นอนนะครับว่า ไมโครโฟนแต่ละรุ่นเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นแบบถือเหมือนกันมันไม่ได้มีบุคลิกของเสียงเบสหรือกลางต่ำที่มีน้ำมีนวลพึงประสงค์เหมือนกันหมดนะครับ คืออย่างไมโครโฟนตัวนี้ครับโหมดโปร c a สเตอร์เนี่ยมันก็จะมีเสียงเบสแล้วก็เนื้อที่ค่อนข้างอุ่นหนาะฟังสบายเป็นเอกลักษณ์ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเนี่ยลองไปใช้ไมโครโฟนตัวอื่นโดยเฉพาะไมโครโฟนที่ออกแบบมาสําหรับงานแสดงสดเสียงดังๆแผดๆเนี่ยมันอาจจะได้ผลลัพธ์ที่ไม่ดีอย่างที่เราคิดเอาไว้ก็ได้ครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเลยครับก็คือว่าตัวไมโครโฟนที่เป็นไมถือลักษณะนี้เนี่ยถ้าคุณจะถือจริงๆครับในงานออนไลน์คอนเทนต์การุณาถือในลักษณะที่สอกตั้งฉากนะครับ ย้ำเลยนะครับว่าสอกตั้งฉากคุณเคยเจองานไลฟ์สตรีมมิ่งแบบที่ไปใช้ในงานอีเวนต์และเขาถือไมค์ชิดปากแล้วเสียงฟังออกลําโพงอู้ไหมครับบ่อยครับบ่อยเพราะว่า proximity effect ของไมโครโฟนเหล่านี้เนี่ย มันอาจจะส่งผลตอบปลายทางได้และถ้าเกิดว่างานของคุณเนี่ยไม่จาเป็นที่จะต้องอาศัยเนื้อเสียงที่อุ่นหนาวหวานมากๆการที่เอาไมโครโฟนไปชิดปากอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําเลยก็ได้ครับตอนนี้ครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็น่าจะรู้แล้วครับว่าให้การเอาตัวบางจ่อไมให้ชิดและใช้ไม้ที่รับแคบเนี่ยมันเป็นอะไรอย่างไรแล้วก็แต่ละประเภทของไมโครโฟนเนี่ยครับมีสิ่งที่เราต้องรู้และคำนึงถึงก่อนเลือกใช้อย่างไรบ้าง คราวนี้ครับเรามาดูเคสตั้ดี้กันดีกว่าครับขนาดนี้ครับผมอยู่ในที่ที่มีเสียงรบกวนดังมากครับเป็นเสียงรถยนต์เซ็งแซ่มากเพราะว่าตึกตึกนี้ครับอยู่ตรงสี่แยกไฟแดงพอดีนั่นเองคุณกําลังได้ยินเสียงของผมผ่านไมโครโฟนหัวกล้องครับเป็นไมโครโฟนของกล้องเองแน่นอนแหละครับว่ามันก็จะมีอะไรที่ไม่พึงประสงค์โผล่เข้ามาพอสมควรใช่ไหมครับ อันดับต่อไปครับเราจะเริ่มขยับไมโครโฟนไปเรื่อยๆครับให้คุณเห็นเลยว่าไมโครโฟนแต่ละประเภทเนี่ยมันช่วยและมีผลต่อเสียงรบกวนกับเสียงจริงซึ่งตอนนี้เนี่ยคือเสียงของผมซึ่งเป็นเสียงอันพึงประสงค์เนี่ยอย่างไรบ้างตอนนี้ครับคุณได้ยินเสียงของผมผ่านไมโครโฟนช็อตกันติดหัวกล้องของ s e n ไฮเซอร์ mk e 400ครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเสียงรบกวนหายไปบ้างไหมครับ1 2 3 45 1 2 3 4 5, 1, 2, 3, 4, 5. คุณกำลังได้ยินเสียงของผมผ่านไมโครโฟนติดเสื้อโรลลาวเว利亚ครับต่อตรงเข้ากล้องเลยทีเดียวเชียวเสียงเป็นอย่างไรบ้างครับผมค่อนข้างมั่นใจครับว่าเสียงรบกวนเนี่ยมันจะน้อยลงเพราะผมเอาตัวบังเอาไว้ทิศหนึ่งนั่นเองครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ตอนนี้คุณกำลังได้ยินเสียงของผมผ่านไมโครโฟนเฮดเซตโร e HS2 ครับแล้วก็ต่อด้วยอะแดปเตอร์ XLR รุ่น VXLR นั่นเองครับ เสียงเป็นอย่างไรกันบ้างครับอันนี้เนี่ยค่อนข้างชัวร์ครับว่าเสียงรบกวนเนี่ยมันจะถอยลงไปอีกครับเมื่อเชียบกับไมโครโฟนติดเสื้อเพราะว่าไมโครโฟนเนี่ยอยู่ใกล้กับแหล่งกําเนิดเสียงมากครับนั่นก็คือปากของผมนั่นเองครับ1 2 3 4 5 1>, 1 2 3 4 5ขนาดนี้ครับคุณกำลังได้ยินเสียงของผมผ่านไมโครโฟนช็อตกันหรือไม่บูมโรด NTG2 ตัวนี้ครับอยู่เหนือหัวของผมโดยใช้ไมโครโฟนสแตนโอเวอร์เฮดของ KNM ครับซึ่งไซส์นี้เนี่ยหาได้ยากมากเอาไว้ใช้สำหรับงานนั่งอินเตอร์วิวโดยเฉพาะหรือว่าเอาไว้ใช้สำหรับจโอเวอร์เฮดเครื่องดนตรีนั่นเองครับเสียงผมหน้าขนาดนี้ครับเข้าใจดีครับว่ามันจะไม่ใช่ไมโครโฟนที่ตัดเสียงรบกวนได้เยอะที่สุด แต่อัตราส่วนระหว่างเสียงรบกวนกับเสียงของผมที่เข้าไมโครโฟนบูมหรือช็อตกันเนี่ยถ้าระยะมันได้ครับมันจะยังคงความชัดเจนแต่ว่ามันก็จะทําให้เสียงรบกวนหรือเสียงบรรยากาศต่างๆค่อยลงเล็กน้อยครับอันทําให้เกิดอัตริเกิดความสมจริงในการชมหรือฟังมากขึ้นนั่นเองและเมื่อภาพเนี่ยที่ปรากฏออกมาด้วยมันมีความเหมาะสมหรือว่าเอื้อไปในทางเดียวกัน สำหรับคนที่ซีเรียสในการรับชมครับก็จะมีความรู้สึกว่าเสียงกับภาพไม่ได้ขัดกันเท่าไหร่นั่นเองครับไม่ต้องแปลกใจครับว่าทำไมไม่บูมหรือช็อตกันเนี่ยถึงยังนิยมใช้กันและจะนิยมใช้กันต่อไปในอุตสาหกรรมทีวีภาพยนตร์ถ่ายซีรีส์หรือแม้กระทั่งสารคดีครับ ขนาดนี้ครับคุณกำลังได้ยินเสียงของผมผ่านไมโครโฟนเพนซิลครับเซนไฮเซอร์ e914 e นั่นเองครับแน่นอนละครับว่าการนำไมโครโฟนเพนซิลออกมาใช้ในพื้นที่ o u t ดอ o r แบบนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีเท่าไหร่นักแต่ผมก็อยากจะโชว์ให้คุณดูครับว่าการที่เราเอาไมโครโฟนที่เป็น u n นิตเดเรกชเนแซึ่งไม่ใช่ช็อตกันหรือบูมเอามาใช้ออทดอร์แบบนี้ก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันครับ1 2 3 4 5 1,2,3,4,5 1, ขณะนี้คุณกำลังได้ยินเสียงของผมผ่านไมโครโฟน s e n ไฮเซอร์ e865 ซึ่งเป็นไมโครโฟนแบบถือครับแน่นอนล่ะครับว่าเวลาที่เราใช้ไมโครโฟนแบบถือสำหรับออนไลน์คอนเทนต์เนี่ยวิธีที่ดีที่สุดครับให้ใช้แบบนี้ครับสอกตั้งฉากครับไม่อย่างนั้นครับถ้าเกิดไมโครโฟนเนี่ยชิดปากของคุณเบสมันจะบวมเพิ่มขึ้นและที่สำคัญอีกอย่างเลยครับมันอู้ลงครับจนทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเสียงมันฟังไม่โอเคนะ เและอีกอย่างหนึ่งครับอีกอย่างหนึ่งเมื่อเราเอาไมโครโฟนไปชิดปากเนี่ยครับลมที่ออกมาจากสิงพอพานทอทหารชอช้าพวกนี้ก็เข้าไปเยอะตามไปด้วยนั่นเองครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 และสุดท้ายนี้ครับนี่คือเสียงของผมที่ผ่านไมโครโฟนลีวิด LCT240 Pro ความจริงแล้วครับอันนี้คือไมโครโฟนชนิดคอนเดนเซอร์ซึ่งควรที่จะอยู่ในสถานที่ที่เราสามารถคุมอุณหภูมิความชืน้นแล้วก็ฝุ่นในระดับหนึ่งนะครับไม่ควรเอามาใช้ออทดอร์แบบนี้แต่ว่าด้วยความเสี่ยนของผมส่วนตัวก็เลยเอาออกมาลองให้คุณได้ชมกันครับแต่อย่างไรก็ตามครับไมโครโฟนซึ่งเป็นคอนเดนเซอร์เดะแฟมใหญ่สําหรับสตูดิโอเนี่ยอย่าไปคาดหวังมันเยอะ ว่ามันจะสามารถตัดเสียงรบกวนจากบรรยากาศรอบข้างในสถานการณ์เอาดอแบบนี้ได้โอเคครับมันก็จะรับเข้ามาค่อนข้างมากและที่สำคัญเลยครับการุณาใช้โดยใส่วินสกรีนหรือฟองน้ําด้วยนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยฝุ่นวิ่งเข้าไปเกาะหน้าไดะแฟมขึ้นมาเสียงจะเพี้ยนเอาครับ